สวัสดีครับกลับมาพบกับฟุกในรายการ CCU ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา 18:00 น.และตอนนี้นะครับฟุกอยู่ที่หมู่บ้านเนินเต็งครับเขาบอกกันว่าที่นี่ครับเป็นหมู่บ้านของสมาชิกของเราเยอะมากเลยครับไปเดินตามหาสมาชิกของเรากันก่อนเลยดีกว่าตามฟุกไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันที่บ้านหลังนี้ก่อนบ้านแรกเลยดีกว่าครับสวัสดีครับมาจากรายการ CCU นะครับไม่ทราบว่าที่นี่เป็นสมาชิกครอบครัว CCU ของเราหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับบ้านหลังแรกเราก็เจอเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับคุณพี่เขาด้านในกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราก็พูดคุยกับคุณพี่ก่อนเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าครับชื่อเปรมจิตเจียนชุติมาค่ะเป็นสมาชิก CCTV อยู่ค่ะพี่เปรมจิตนี่ติด CCTV มานานหรือยังอะครับก็ตั้งแต่หลินปิงเกิดอะโอ้หลินปิงเกิดก็ตีประมาณสัก3 ปีได้3ปีแต่เป็นสมาชิกเดิมอยู่ก่อนนะแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งชอบดูรายการไหนเป็นพิเศษไหมครับมีหลายรายการเลยตอนนี้ CCTV ของเราขยายจาก60ช่องเพิ่มเป็น90ช่องแล้วคิดว่าคุณพี่เปรมจิตดูแล้วจุใจไหมครับจุจุใจมากๆเลย เพราะว่ามันมีของไอ้กิน Channel แล้วก็ CCTV ของจีนอะครับตรงนั้นอาจจะดูประจำเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยจะดูเพราะเขาของ CCTV ของจีนเนี่ยเขาจะมีพาไปเที่ยวประเทศเขาเขาเที่ยวเมืองเขาเลยเมืองจีนแหละเขาจะมีพาไปเที่ยวบ้านเราก็น่าจะทำอย่างนั้นบ้างนะเขามีแบบพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวใช่ใช่เขาพาเที่ยวแบบว่าในจังหวัดชลบุรีของเราแล้วก็แนะนำของกินแล้วก็แนะนำหัตถกรรมการขายของอะไรเนี่ยทำให้เราชอบดูของเขาไงแต่ก็มีนี่มีช่องพาเที่ยวอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมแต่อยากให้พาให้หลากหลายอ่ะการบริการของเราเป็นยังไงบ้างครับดีอันนี้ยอมรับเลยว่าดีเพราะว่าโทรเวลาโทรทัศน์ไม่ชัดช่องมันเลื่อนหรือยังไงเนี่ยโทรแล้วนัดแล้วมาไม่มันตรงนัดดีอะแล้วไม่นานไม่ใช่ว่าต้องรอเป็นหลายๆวันอย่างนี้ไม่ต้องแล้วฟุกยังทราบมาอีกนะครับว่าคุณป้าเปรมจิตเนี่ยชอบรักในการออกกำลังกายมากเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามีอายุแล้วไงอายุนี่จะ60แล้วนะแล้วยังทราบว่าแถวนี้ตอนเย็นนี่คุณป้านี่ก็นำเต้นเกี่ยวกับรำไทยเก๊กอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหนลองพูดให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีดียังไงบ้างครับถ้าพูดถึงว่าการออกกำลังกายไทยเก๊กนี่เราไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าจะต้องเป็นคนสูงอายุหมดนะแต่ว่าความที่มันช้าทุกคนที่มองก็จะบอกว่าไว้ให้คนแก่เล่นอย่างคุณเนี่ยเล่นได้ไหมครับเล่นได้เด็กเล่นได้เด็กเนี่ยถ้าหัดได้ตั้งแต่อายุยิ่งน้อยนะยิ่งดีใหญ่สุขภาพดีมากๆแล้วมันช่วยมันเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจการทรงตัวดีขึ้นวัดนี้แทบจะไม่ต้องหาหมอเลยช่วยมันใช้มันใช้หายใจเกี่ยวกับการหายใจข้างในแต่ถ้าคุณออกกำลังกายคุณจะโดนบังคับละแขนคุณต้องยกให้สุดยกให้สุดพอยกสุดเนี่ยกล้ามเนื้อก็คลายช่วงนี้ก็จะแบบใช่มันผ่อนคลายแล้วก็ขาคุณเนี่ยได้ยืนเป็นชั่วโมงเราเล่นกันอย่างต่ำคือวันละ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูได้นะเวลาเล่นมันจะไม่ได้ในนี้เราจะเล่นกันเฉพาะชุมชนในหมู่บ้านเราแค่นี้เองมันก็จะไม่ใช่ว่าคนเยอะอะไรนะแล้วจะมีคนนึงที่เป็นเหมือนเด็กออทิสติกเนี่ยอายุ40กว่าเขาเล่นตั้งแต่เขาเป็นเกานะจนตอนเขาจิตตะก่อนเขาจะปวดมากเลยนะแล้วพักหลังเขาเล่นแล้วเขาดีมันก็ไม่ได้ว่าช่วยให้เขาหายขาดแต่มันก็ช่วยทุเลาไปได้ทุเลาปวดเขาแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอบ่อยกินยาน้อยลงเพราะเขารู้สึกได้ผ่อนคลายได้เจอสังคมได้สบายใช่ใช่แต่เด็กออทิสติกถ้าพูดถึงมีสังคมนะพัฒนาการดีขึ้นเยอะมีพูดเรื่องจริงเราก็ยังช่วยเขาด้วยใช่ใช่ก็ภูมิใจอะว่าถึงเขาจะเป็นออทิสติกก็ไม่ได้ว่ารังเกียจเขาว่าไม่ให้เขาเล่นนะว่าดีใจใครก็ได้ถ้าเห็นตรงนี้ออกไปแล้วถ้าใครคิดว่ามีเวลาจะมาร่วมด้วยก็ได้นะ5 โมงถึงเราเล่นกันแค่5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นเท่านั้นเองชั่วโมงเดียววันหนึ่งขอ1 ชั่วโมงเท่านั้นเองเพื่อตัวคุณเองนะมาเล่นกับเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราไม่มีว่าเก็บเงินคุณเดือนละ100เดือนละเท่าไหร่เราไม่มีเราให้คุณเล่นฟรีสุขภาพคุณเอากลับคืนไปด้วยค
คุณมาแล้วมาเอาสุขภาพกลับบ้านไปเสียเวลามาเท่านั้นเองก็คืออยากแข็งแรงก็มาที่นี่ได้ที่นี่ก็ต้อนรับต้อนรับเราหยุดวันอาทิตย์มาได้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ทุกวันครับแล้ววันนี้ฟุกก็มีเกมสนุกๆมาให้คุณป้าร่วมเล่นด้วยนะครับคุณป้าทราบไหมครับว่า CTV ของเราเนี่ยโลโก้ CTV ของเรานะครับมีกี่สีครับกี่สีหรอถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3สีนะ3สีสีอะไรบ้างครับเขียวน้ำเงินแดงตอบถูกอย่างนี้ก็รับไปเลยครับนาฬิกา CTV ของเรานี่ครับขอบคุณค่ะ3สีจริงๆด้วย และหากสมาชิกท่านใดนะครับเป็นสมาชิกครอบครัว CTV ของเราเตรียมเปิดประตูต้อนรับฟุกไว้ได้เลยฟุกจะไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยถึงที่บ้านเลยแล้ววันนี้รายการ CTV ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ